ในลำดับต่อไปขออนุญาตสลับนะคะเนื่องจากว่าวิทยากรท่านหนึ่งตอนนี้ติดภารกิจอยู่นะคะเดี๋ยวขอสลับเป็นดร.ดวงพรนะคะซึ่งจะนำเสนอผลิตภัณฑ์สเปรย์อเนกประสงค์ป้องกันยุงนะคะก็ชื่ออาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดร.ดวงพรนำเสนอดร.ดวงพรนะคะจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะขออนุญาตเชิญดร.ดวงพรค่ะค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทางทีมวิจัยจะขอนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือตัวสเปรย์อเนกประสงค์ป้องกันยุงค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแฟลกชิป Mosquito Control ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะตัวสเปรย์ป้องกันยุงมันป้องกันยุงได้ยังไงนะคะก็เพราะว่าในตัวสเปรย์เนี่ยเราได้ทำการเติมส่วนผสมของแคปซูลโพลิเมอร์ที่กักเก็บสารไล่ยุงเอาไว้ค่ะซึ่งตัวแคปซูลนะคะที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยก็จะมีโครงสร้างเป็น2แบบก็คือแคปซูลแบบ A นะคะเราจะกักเก็บสารไล่ยุงเนี่ยกลมๆสีฟ้าเนี่ยนะคะไว้ในชั้นของโพลิเมอร์ค่ะเป็นเปลือกด้านนอกสีเทาเนี่ยนะคะและในลักษณะของแคปซูลที่2คือแคปซูล B เนี่ยเราจะทำการกักเก็บสารไล่ยุงเนี่ยไว้ในชั้นของโพลิเมอร์ชนิดที่1ชนิดสีเขียวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกักเก็บด้วยชั้นของโพลิเมอร์ชนิดที่2อีกทีนึงนะคะเพื่อให้เหมือนการปกห่อหุ้ม2ชั้นนะคะข้อดีของการห่อหุ้มด้วยโพลิเมอร์นี่ดียังไงนะคะก็เพราะว่าถ้าเรามีชั้นของโพลิเมอร์เนี่ยจะช่วยให้การปลดปล่อยสารไล่ยุงเนี่ยเกิดได้อย่างช้าๆเป็นระยะเวลานานขึ้นนะคะก็แปลว่าเราจะได้ฤทธิ์ในการไล่ยุงที่นานขึ้นด้วยอะค่ะและอีกประการหนึ่งนะคะการที่ใช้โพลิเมอร์ห่อหุ้มเนี่ยจะช่วยลดการระคายเคืองเนื่องจากการสัมผัสกับตัวสารไล่ยุงโดยตรงนะคะจากรูปด้านล่างนี้นะคะเราจะแสดงให้ดูถึงถ้าเป็นสารไล่ยุงแบบปกติอะค่ะตัวเมื่อเราฉีดพ่นสเปรย์ไปแล้วเนี่ยสารไล่ยุงก็จะระเหยแล้วก็ออกฤทธิ์หมดภายในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าเรากักเก็บในแคปซูล A เนี่ยการระเหยเนี่ยก็จะช้าลงเพราะฉะนั้นฤทธิ์ในการไล่ยุงก็จะนานขึ้นและจะนานที่สุดในกรณีของแคปซูล B ที่มีตัวชั้นของโพลิเมอร์ห่อหุ้ม2ชั้นนะคะตัวสารไล่ยุงที่เราใช้นะคะเราใช้ทั้ง2แบบเลยก็คือเป็นแบบสังเคราะห์แล้วก็เป็นแบบสารไล่ยุงที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะตัวแคปซูลที่เราเตรียมได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นสารแผลลอยในน้ำนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะขาวขุ่นคล้ายน้ำนมนะคะมีความเสถียรทางคอลอยสูงแปลว่าตัวแคปซูลของเราเนี่ยมันจะอยู่เป็นเม็ดเดียวๆไม่มาเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแล้วก็มีความคงตัวที่ 0.5 เดือนถึง1ปีนะคะแล้วแต่ชนิดของพอลิเมอร์ที่เราเลือกใช้ในการกักเก็บตัวสารไล่ยุงนะคะค่ะและเมื่อเราเตรียมสารไล่ยุงตัวแคปซูลโพลิเมอร์ได้แล้วนะคะเราก็ลองมาทำการทดสอบการไล่ยุงในระดับห้องปฏิบัติการของเรานะคะเราก็ออกแบบการทดลองเองโดยจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าเราออกแบบห้องกล่องทดสอบเนี่ยมีแบ่งเป็นด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยเราจะทำการเช็ดตัวแคปซูลโพลิเมอร์ทำความสะอาดพื้นผิวนะคะไปบนกระเบื้องหรืออาจจะเป็นพื้นผิวทดสอบที่เราต้องการจะทดสอบนะคะเราก็นำไปใส่ไว้ในกล่องทางด้านซ้ายส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นห้องพักยุงเราก็จะใส่ยุงเข้าไปแล้วก็มีอาหารนี่คือจำลองสภาวะของยุงสภาวะปกติที่ยุงจะอยู่ได้นะคะมีอาหารมีทางระบายอากาศที่ดีแล้วเมื่อถึงเวลาทดสอบเนี่ยเราก็จะยื่นแขนเข้าไปค่ะยื่นแขนของอาสาสมัครเข้าไปแล้วก็เปิดช่องตรงกลางนี้ขึ้นโดยเราก็ตั้งสมมติฐานว่าถ้าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีฤทธิ์ในการไล่ยุงที่ดีเนี่ยเมื่อเราเปิดช่องตรงกลางแล้วเนี่ยยุงมันก็จะมาพอมันมาถึงประตูปุ๊บมันก็จะไม่เข้าไปในห้องทดสอบอะค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนยุงที่อยู่ในห้องทดสอบเนี่ยก็จะน้อยลงเมื่อเรานำไปคำนวณอัตราการไล่ยุงเนี่ยเราพบว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีค่าเฉลี่ยอัตราการไล่ยุงรายบ้านซึ่งเป็นยุงกลางวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 62-72% ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะเราก็เลยส่งทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะ
โดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะถ้าเราใช้สารไล่ยุงแบบที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยตัวประสิทธิภาพจะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงถึงมากกว่า7ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นตัวสารไล่ยุงที่เป็นสารสกัดธรรมชาติเนี่ยตัวประสิทธิภาพในการไล่ยุงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.6 ชั่วโมงค่ะก็คือผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการทดสอบทำการเอาเหมือนทดสอบเป็นกึ่งภาคสนามค่ะคือใกล้เคียงการใช้งานจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ของเราไปเคลือบบนพื้นผิวกระเบื้องนะคะแล้วก็นำไปปูในห้องทดสอบแล้วก็เทสอัตราค่าเฉลี่ยอัตราการไล่ยุงนะคะโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เหมือนกันก็คือผ่านเกณฑ์การทดสอบอะค่ะได้ประมาณ 75% นะคะโดยผลงานในส่วนนี้ทั้งแคปซูล A และแคปซูล B เองเนี่ยก็ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรประเทศไทยแล้วนะคะโดยในกรณีของแคปซูล B เนี่ยได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะตัวแคปซูลของเรานะคะเนื่องจากมันเป็นแคปซูลที่กระจายตัวอยู่ในน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะนำไปผสมกับส่วนผสมต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์เคลือบผิวผลิตภัณฑ์ความสะอาดพื้นผิวและสามารถนำไปโค้ดบนสิ่งทอต่างๆด้วยนะคะเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็คือให้มันมีคุณสมบัติอย่างเช่นเคลือบพื้นผิวให้เงาได้ด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงได้ด้วยนะคะค่ะและผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอในบูธวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เช่นทำความสะอาดไล่ยุงค่ะตัว N Moss Hygiene นะคะโดยลักษณะการใช้งานก็จะเป็นสเปรย์ซึ่งฉีดไปที่อาจจะเป็นพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ในออฟฟิศในสำนักงานนะคะหรืออาจจะเป็นพื้นห้องเราก็เช็ดทำความสะอาดหลังจากนั้นมันก็จะได้พื้นผิวที่เงาแล้วก็มีประสิทธิภาพในการไล่ยุงด้วยผู้ใดสนใจก็เชิญเรามีตัวอย่างโชว์ที่บูธนะคะเดี๋ยวเชิญในช่วงเบรกเชิญชมกันขอบคุณค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเป็น A Boss Hygiene ชื่อนี้คิดกันอยู่2นาทีคิดกันด้วยความเร็วไม่ได้คิดนานเลยนะคะพอเหมือนคิดนานคือจริงๆแล้วเราอยากจะให้ทุกท่านจดจำชื่อของเขานะคะมันจะจำง่ายกว่าที่จะผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดไล่ยุงนะคะก็เลยตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาแต่จริงๆแล้วยังไม่ใช่ชื่อทางการค้ามันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะท่านสามารถนำไปผลิตและจำหน่ายด้วยแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์หรือชื่อของท่านเองนะคะอันนี้เราตั้งเป็นตุ๊กตาให้ท่านเรียกง่ายๆเท่านั้นเองนะคะ